มาติดตามมาต่อนะครับกับช่วงของชื่อช่องลงทุนหุ้นไทยเทศกับ Debate Speakers ครับลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่าน DBS Vickers Online สอบถามโทร02-657-7928มาพูดคุยกันนะครับกับคุณสมนึกจันทรัศมีนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ตลาดก็เริ่มเห็นสัญญาณการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับหลังจากปรับตัวขึ้นมาได้หลายวันก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้สัญญาณแนวโน้มทางเทคนิคของเซ็ตอินดี x เป็นยังไงครับตลาดระยะสั้นนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะมีลักษณะการพักฐานระยะสั้นนะครับก็คิดว่าตำแหน่งที่เป็นแนวรับน่าจะมี2ตำแหน่งนะครับก็คือประมาณ 1,400 จุดเป็นตำแหน่งที่มีแนวสำคัญนะครับรอลงไปก็เป็นตำแหน่งประมาณ 1,260 นะครับคิดว่า2ตำแหน่งเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ทำให้ตลาดในระยะกลางหรือตลาดในช่วงถัดไปในมีโอกาสดีดกลับได้ครับครับประเมิน 1,400 จุดนี่มีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนครับโดยสถานะของตลาดคิดว่าพอประมาณนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่ามีการขึ้นมาในช่วงก่อนนั้นแล้วก็เวลาผ่าน 1,400 เนี่ยการตัดตัวในตัวเลขกลมๆเนี่ยมักจะมีการย่อตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นในตำแหน่ง 1,400 ก็จะเป็นตำแหน่งที่มีดีกรีของเป็นแนวรับประมาณสัก 50-60% นะครับส่วนตำแหน่งที่2ที่เราเกิดเอาไว้มาสักครู่ที่1,360เนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งที่เผื่อเหลือเผื่อขาดครับครับมองแนวรับไปแล้วครับมาดูแนวต้านบ้างครับตอนนี้อัพไซด์มีเหลืออยู่เยอะไหมครับสำหรับตลาดในช่วงถัดไปหลังเทสหรือทดสอบ 1,430 ไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าในตลาดหลังจากที่มีการพักฐานแล้วนะครับรอบถัดไปของตลาดก็น่าจะคาดหวังประมาณสัก1440ที่1460ได้ครับครับ1440นะครับตอนนี้คนที่มองสถานะหรือว่ามองกลยุทธ์อยู่นะครับตอนนี้ควรจะใช้กลยุทธ์ยังไงดีครับก็ถ้าเป็นวันนี้นะครับถ้าเกิดเราดูในแง่ของตัวความผันผวนตลาดเนี่ยเราก็เลยแนะนำหุ้นตัวที่มีลักษณะที่ผันผวนน้อยกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับตัวเพิ่มขึ้นในจังหวะที่ตลาดมีลักษณะการย่อตัวบ้างนะครับก็คือวันนี้เราเลือกตัวไพลอนมาฝากนะครับตามโปรแกรมเบนบ็อกที่เราสแกนสัญญาณได้นะครับจะมีสัญญาณบวกอยู่14สัญญาณนะครับสัญญาณลบมีอยู่5สัญญาณนะครับถ้าเรากลับไปดูในกราฟจะเห็นว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในราคาหุ้นปัจจุบันที่11บาทเนี่ยเป็นการวิ่งขึ้นผ่านเส้นดาวเทรนไลน์นะครับก็เป็นการสอดคล้องกันระหว่างสัญญาณเบนบ็อกกับสัญญาณทางเทคนิคนะครับก็คือมีโอกาสที่หุ้นตัวนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองแนวต้านในกรณีนี้ก็ลุ้นประมาณ 11.5หรือประมาณ12บาทได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ระยะสั้นตัวฟิลเตอร์หรือตัวที่เป็นตัวบังคับซอฟต์ลอสนะครับก็จะอยู่ประมาณ 10.5 ที่เป็นดาวเซ็นไลน์ที่เขาผ่านขึ้นมาครับครับสัญญาณทางเทคนิคจากโปรแกรมเบนบ็อกซ์ครับบอกยังไงบ้างครับมีสัญญาณบวกสัญญาณลบมากน้อยแค่ไหนครับผมก็บอกในเชิงที่สัญญาณเนี่ยน่าเป็นสัญญาณที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าเราดูสัญญาณบวกมีมากกว่าสัญญาณติดลบนะครับเพราะว่าบวก14สัญญาณกับลบ5สัญญาณก็ถือว่าสัญญาณนั้นค่อนข้างมั่นคงในแง่ของการให้สัญญาณที่ราคาหุ้นจะไปต่อได้ครับครับสัญญาณบวกที่บอกนะครับพอแยกแยะแล้วดูเป็นสัญญาณระยะสั้นสัญญาณระยะกลางหรือว่าสัญญาณในสัญญาณที่เราแยกออกมาในตัวโปรแกรมนะครับจะมีสัญญาณบวกอยู่ระยะสั้นอยู่9สัญญาณนะครับระยะกลางอยู่4สัญญาณแล้วก็ระยะยาวอยู่1สัญญาณนะครับซึ่งถ้าเราดูในแง่ของสัญญาณลบเนี่ยก็จะมีสัญญาณระยะสั้นติดลบอยู่2นะครับระยะกลาง2แล้วก็ระยะยาว1นั่นแสดงว่าเทียบกันแล้วนะครับระยะสั้นเนี่ยดูมีประมาณที่ดีกว่าครับอย่างนี้แปลว่าแนะนำให้ลงทุนเก็งกำไรมองในแนะนำให้เก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ในโปรแกรมเบนบ็อกได้ครับได้ครับมาดูกันต่อกับภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ในสัปดาห์หน้าด้วยครับสัปดาห์หน้าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าช่วงระยะสั้นนะครับก็คือช่วงต้นสัปดาห์นะครับตลาดก็จะอยู่ในภาวะที่มีโอกาสลงสักพักผ่านหรือสร้างฐานนะครับเมื่อตอนต้นเราเกิดไว้ตำแหน่ง1,400ก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นนะครับก็คิดว่าตำแหน่งนั้นก็จะเป็นตำแหน่งที่สำหรับคนที่เก่งกำไรในภาวะตลาดที่ยังมองดูดีอยู่ก็ถือว่าน่าสนใจครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณสมนึกจันทรัศมีจาก Debate Speakers วันนี้มีการให้กรอบไว้ของ Set Index นะครับมองแนวรับอาจจะมีโอกาสแตะขึ้นไปลงไปถึง 1,400 นะครับแต่ก็ตามครับในแนวต้านก็ยังอยู่ที่ระดับ 1,440 นะครับหุ้นแนะนำวันนี้เป็นหุ้นของ Pylon นะครับราคาที่มองไว้มีโอกาสขึ้นไปถึง 11.50 สตางค์จุด Stop Loss อยู่ที่ 10.50 สตางค์นะครับเป็นการมองเก็งกำไรในระยะสั้นครับมาติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของหุ้นต่ำ10เทคนิคร้อนครับนักลงทุน Day Trade ห้ามพลาดหุ้นต่ำ10เทคนิคร้อนสนใจสอบถามข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers โทร02 657 7799
หุ้นต่ำสิบเทคนิคร้อนนะครับเป็นหุ้นที่มีการคัดเลือกสัญญาณทางเทคนิคจากโปรแกรม Brainbox ของ DBS Wickers หุ้นราคาต่ำกว่า10บาทมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงแต่อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องมีการกำหนดจุด Stop Loss ที่ชัดเจนด้วยวันนี้นะครับที่มาฝากกัน8ตัวตัวแรกมาดูกันก่อนกับหุ้นของ Gratitude Infinite นะครับหรือว่า GIFT นะครับตัวที่2ตัวถัดไปก็คือหุ้นของไทยเศรษฐกิจประกันภัยหรือว่า TSI นะครับตัวที่3คือ3ชัยซีลเลสทรีนะครับหรือว่าแซมนะครับถัดไปคือ Sasco ครับอีก4ตัวนะครับก็คือ Q House ครับ Samco นะครับ TKS Technology แล้วก็ PCA หรือว่า Planet Communication Asia ครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโปรแกรม Brainbox ได้ที่ตัวแทนของ DBS Wickers ครับมาดูกันต่อครับกับการซื้อขายที่น่าสนใจของ DW28 นะครับเริ่มกันสำหรับการซื้อขายเมื่อวานนี้21เมษายนเซต50 put ครับคือ S5028 P1605A เซต50 call คือ S5028 C1605B นะครับสต็อก DW คือบ้านปูนะครับ28 C1605A ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mpwarrants.co.th ครับมาติดตามมาต่อกับงานสัมมนาที่น่าสนใจนะครับวันนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับมีงานใกล้ชิด4กูรูนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ทำกำไรทั้งหุ้นแล้วก็อสังหาแบบไม่มีกั๊กนะครับงานเริ่มขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีต่อเนื่องถึงวันที่24เมษายนเวลา 16:00 นถึง 17:00 นหน้าบูธ The Energy นะครับเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น G วันนี้มาพูดคุยกันด้วยนะครับกับคุณวินพงษ์แพทย์นะครับรวมไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับเป็นคุณกิติชัยเตชะงามเลิศแล้วก็คุณพิชัยจาวราในวันสุดท้ายนะครับเข้าไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับรับหนังสือสุดยอดนักวิเคราะห์รวมถึงได้รับสิทธิ์ส่วนลดนะครับสำหรับโครงการ Energy หัวหินเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ moneychannel.co.th หรือว่าโทรได้0972731856ครับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดโครงการอบรมกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุด CSI รุ่นที่10โดยมีวิทยากรชั้นนำของประเทศอาทิอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก่อนจาติกวณิชดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลกูรูด้านฟันโฟลคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอลคุณกวีชูกิจเกษมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน VI คุณประกิตสิริวัฒนเกตหรืออาจารย์ปิงอาจารย์ด้านกลยุทธ์การลงทุนและเวิร์กช็อปด้านด้นค้นหาหุ้นอภินิหารโดยเซียนมี่คุณทิวาชินทาดาพงสมัครก่อน30เมษายนนี้รับฟรีโปรแกรมช่วยลงทุนสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต์และจิตตะโปรนา12เดือนมูลค่ากว่า 12,000 บาทสนใจติดต่อโทร0811739000 0811739000และนี่คือทั้งหมดของรายการ9ทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นของเช้าวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมจิรติคันติพะโลและทีมงานสวัสดีครับ